มดดำเดือดหนักเจอคนโทรหาเรียกว่าเพาะจะเอาลูกออกมาว่าจะจ่ายให้ไม่จ่ายแล้วกูจะเป็นพ่อใครได้ใครก็เรียกกูว่าแม่มดดำเดือดหนักเจอคนโทรหาเรียกพ่อจะเอาลูกออกมาว่าจะจ่ายให้ไม่จ่ายแล้วมีเรื่องให้ต้องเดือดจัดกลางรายการอีกแล้วค่ะสำหรับมดดำคชาภาขอระบายกลางรายการแฉเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากแก๊งทวงหนี้โทรมาบอกว่าตนเองเป็นพ่อบุญธรรมว่าเชื่อว่าหลายคนเคยเจอแก๊งทวงหนี้โทรมาเด็กที่เราเคยมีอะไรด้วยแล้วเบอร์เราโดนดึงไปหมดเลยแล้วเด็กผู้ชายไปบอกว่าฉันเป็นพ่อบุญธรรมกูโกรธมากมาบอกว่ากูเป็นพ่อบุญธรรมเดี๋ยวเราไปชมคลิปวินาทีที่มดดำเนี่ยรู้สึกโกรธมากๆกันเลยดีกว่าค่ะนี่ฉันเจออะไรแปลกๆเนาะอย่างเช่นแก๊งทวงหนี้โทรมาหาฉันบอกว่าไงคือต่อไปเนี้ยคุณฟังนะฮะเราทุกคนเนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆคนเคยเจอแก๊งทวงหนี้โทรมาเจอไหมเคยเจอเพราะอะไรรู้ไหมสมมติเด็กของเราอย่างเงี้ยที่เราเคยมีใส่เบอร์แม่ไงปุ๊บอนุญาตมันดึงเบอร์โทรศัพท์ของเราไปได้หมดเลยนะแล้วเด็กผู้ชายไปบอกว่าฉันเป็นพ่อบุญธรรมว่ะใครตายละกูโกรธนายกชาภาตันเจริญพ่อบุญธรรมบิดาบุญธรรมกูตอบไปว่าอะไรไหมกูเป็นกระเทยกูจะไปเป็นพ่อใครจะยังไงล่ะคะเป็นพ่อบุญธรรมเป็นพ่อบุญธรรมแล้วแม่ว่าไงแม่วีนไหมฮะวีนสิกูอีเบกกูหากูเป็นพ่อบุญธรรมกูมาคุยหน่อยสิเออกูเป็นพ่อใครได้ล่ะคนก็เรียกกูแม่ถ้าเป็นแม่ทูลหัวค่อยว่าไปอย่างพ่อบุญธรรมโกรธโกรธเลยนะโกรธเออมาทวงหนี้กูใหญ่เลยกูไม่ชื่อไอ้ตายละมากูว่าเนี่ยจะเอาลูกเอาแล้วโอ้เอาเลยค่ะเออเอาลูกออกมาเลยค่ะมีไหมคะลูกไม่รู้อ่ะมีก็มีไม่เป็นไรหรอกงงไปมาเรียกกูพ่อบุญธรรมรุ่นนี้ละว่าจะจ่ายให้หน่อยกูไม่จ่ายแล้วกูบ้างานนี้แก๊งทวงหนี้แก๊งทวงหนี้จะถามเพราะว่าเจอคุณมดดำหยอกด่ากาดเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าแก๊งทวงหนี้เนี่ยเรียกคุณมดดำว่าพ่อบุญธรรมนั่นเองค่ะงานนี้มดดำเนี่ยรู้สึกโกรธมากๆเลยทีเดียวค่ะอ่ะยังไงก็ต้องขอเตือนไว้นิดนึงนะคะถ้ามีการโทรศัพท์มาทวงหนี้หรือมีมิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างค่ะก็อย่าไปหลงเชื่อเลยนะคะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนที่เราจะทำการโอนเงินหรือใดๆนะคะไม่งั้นก็อาจจะโดนเนี่ยมิจฉาชีพหลอกไปได้นะคะยังไงทางเพจดำเมาก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ